วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทุกครั้งที่ลงแข่งอะเต็มที่หมดผลที่ออกมาก็คือภูมิใจมากๆจริงขอขอบคุณใบพวกพี่เจ็ดเซียนด้วยนะคะเรารู้สึกอบอุ่นมากทุกครั้งที่ได้เห็นรีแอคชั่นของพวกพี่แบบว่าจะเป็นคลิปสั้นๆก็ตามเราก็รู้ว่าพวกพี่เขาเชียร์เราเต็มที่เหมือนกันค่ะแฟนก็เชียร์กันเต็มที่มากๆแล้วก็นักกีฬาก็เต็มที่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีค่ะอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเชียร์พวกเราต่อไปนะคะสนามที่3ยังเหลืออีกตั้ง4แมตช์เลยนะคะยังไงก็ช่วงพักนี้ก็เก็บแรงให้มากๆนะคะแล้วเตรียมกรีดหน้าจอกันค่ะรู้สึกภูมิใจในน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ภูมิใจในทีมแล้วก็ภูมิใจในสตาฟโค้ชนะคะเพราะว่าจริงๆเราไปแมตช์เนี้ยวินแอลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถามว่าจะพูดว่าไม่มีความคาดหวังก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าในระยะ2ปีที่หายไปซึ่งเป็นชุดนี้มันซึ่งมานานมากเราออกไปแมตช์แรกก็เราก็แบกความกดดันไปต่างๆนานามากมายแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือภูมิใจมากๆจริงค่ะสำหรับหนูไม่ได้เสียดายสักแมตช์เลยค่ะที่ผ่านมาทั้งสนามแรกแล้วสนามสองหนูไม่พอจบเกมปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าอารมณ์จบหนูไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายหรือว่าอุ้ยแมตช์นี้ไม่น่าแพ้หรือว่าแมตช์นี้จะแบบควรจะชนะอันนี้หนูไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแข่งอะเต็มที่หมดก็ทางสุดท้ายแล้วทางต่อไปก็จะว่าเป้าไงครับก็เหมือนเดิมค่ะอย่างน้อยก็ต้องได้มาสักเกมนึงชนะมาสักเกมนึงค่ะยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราอะมีเวลาพักกันอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ยังไงเราก็ต้องเดินทางมันก็จะต้องมีเวลาเดินทางด้วยเวลาพักด้วยดังนั้นแล้วในช่วงเวลาพักที่ไทยเนี่ยเราจะพยายามพัฒนาแล้วก็เสริมร่างกายซ่อมแซมร่างกายที่อาจจะต้องซ่อมแซมบ้างเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีที่สุดในสนามที่3ค่ะตอนนี้กระแสดีมากๆเลยพูดกระแสทีมเราเนี่ยเรียกได้ว่าอนาคตจะเทียบเท่ากับพี่ๆ7เดือนเลยเรามองว่าไงคะตอนนี้ก็ภูมิใจค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่จะฟีเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้คิดว่ากระแสตอบรับจากคนไทยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศจะขนาดนี้จริงๆอันนี้คือไม่ทราบจริงๆพอเล่นไปด้วยความที่เราก็เล่นเต็มที่ในสนามพอผลตอบกลับมากระแสตอบกลับมาคือมันอิมแพคเข้ากับตัวนักกีฬาเลยซึ่งมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆค่ะอันนี้หนูยอมรับเลยว่าแฟนก็เชียร์กันเต็มที่มากๆแล้วก็นักกีฬาก็เต็มที่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีค่ะได้แข่งต่างประเทศค่ะไม่ได้เหงาเลยมีทั้งแฟนชาวไทยไปและแฟนต่างชาติก็มาเชียร์ทีมไทยด้วยใช่ค่ะอันนี้มันคือเหมือนเราแข่งในบ้านตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตุรกีหรือว่าที่ฟิลิปปินส์เองนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปที่สถานทูตด้วยนะคะก็ดูแลเราเหมือนเราอยู่ที่ไทยเลยค่ะแบบว่าก็มีทั้งอาหารไทยช่วยเติมพลังให้เราแล้วก็ทุกอย่างก็คือเทคแคร์ดูแลเราเหมือนอยู่ในประเทศไทยค่ะแฟนก็เชียร์ตามเชียร์ก็สุดๆเหมือนกันค่ะนักกีฬาสุดยอดแฟนก็สุดยอดเหมือนกันค่ะฝากขอแฟนๆนะคะนี่เป็นนี้แล้วต่อยอดไปถึงโอลิมปิกเราต้องไปให้ได้เลยอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเชียร์พวกเราต่อไปนะคะสนามที่3ยังเหลืออีกตั้ง4แมตช์เลยนะคะยังไงก็ช่วงพักนี้ก็เก็บแรงให้มากๆนะคะแล้วเตรียมกรีดหน้าจอกันค่ะพูดถึงท่าแนะนำตัวหน่อยตอนนี้กระแสโซเชียลเยอะมากเลยคือจริงๆเราไม่ได้แบบว่าจะแบบสร้างคอนเทนต์หรือว่าเอ้ยเราไม่คิดจะชนะเรามาสร้างตำนานเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะคะคือมันด้วยความที่มันเป็นงานเอนเตอร์เทนไปแล้วแล้วก็ด้วยความที่ทางจัดเขาก็โอเคกับเราเขาก็สนุกกับเราแล้วผลที่ออกมามันไม่ได้มีผลตอบกลับที่ไม่ดีเลยอันนี้เราอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาเล่นด้วยความสุขสนุกสนานดังนั้นแล้วสิ่งที่สนุกสนานก็คือรอยยิ้มมันก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ให้คอยลุ้นต่อไปที่เจอเกาหลีใต้ครับหนักใจไหมหรือว่ารู้สึกไงบ้างก็แมตต์ต่อไปที่เจอเกาหลีใต้ก็หนักใจเพราะว่าหนักใจตรงไหนคือเราไม่ได้ประมาทเขาอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องชนะซัดทุกแมตต์หรือว่าจะต้องชนะเกาหลีใต้ซึ่งเราเตรียมทีมเพราะทีมเราก่อนเราทำทีมเราให้ดีชนะแพ้อีกเรื่องนึงพูดว่าตอนนี้รูปเกมที่เราต้องปรับมีเรื่องอะไรบ้างกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนนี้กับรูปเกมที่เราต้องปรับนะคะเราก็จะเรียกศักยภาพของคนที่พักฟื้นในช่วงที่ขาดหายไปของสัปดาห์ที่2กลับมาเพื่อที่จะเข้ากับทีมให้ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องปรับจริงๆแล้วก็อาจจะเรื่องพละกำลังหนูพูดไปสัปดาห์ที่2นี่คือ VNL นี่หนักจริงๆเรื่องพละกำลังเนี่ยคือต้องคงทนให้ได้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำมากที่สุดคือพละกำลังทำยังไงก็ได้ให้4แมตช์เนี้ยพละกำลังเราอยู่คงทนเหมือนสนามแรกค่ะเลยอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสรีระมันก็มองไม่ได้เลยว่าเขาสูงกว่าเราจะแก้เกมยังไงกันดีนะตอนนี้แทบจะไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะเรื่องสรีระแทบจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราด้วยความที่น่าจะเป็นต่อยอดจากรุ่นพี่มาถึงรุ่นนี้มันเลยทำใ
มีการเรียนรู้ว่าการเก็บสถิติในของแต่ละแมตช์ว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการไปต่อสู้กับคนที่ตัวสูงกว่าเรายังไงอะไรยังไงเราจะมีรูปแบบในการเล่นกับเขายังไงซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างดุดันไปบ้างแต่อันนี้คือกลยุทธ์ในการเอาชนะของผู้ตัวเล็กที่จะชนะคนสูงได้ฝั่งรุ่นพี่เจ็ดเซียนเนี่ยก็มีให้กำลังใจเยอะมากตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างผ่านวิกฤตหลายอย่างมาทั้งติดโควิดแล้วก็บาดเจ็บด้วยใช่พวกพี่เขาก็สนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่ในเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณไปพวกพี่เจ็ดเซียนด้วยนะคะเรารู้สึกอบอุ่นมากทุกครั้งที่ได้เห็นรีแอคชั่นของพวกพี่แบบว่าจะเป็นคลิปสั้นๆก็ตามเราก็รู้ว่าพวกพี่เขาเชียร์เราเต็มที่เหมือนกันค่ะ